ครับมาต่อกันที่การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่นะครับของนาฬิกาลาโดนะครับกับตันคุกลิมิเต็ดอีดิชั่นปี2019ครับโดยลาโดผู้นำด้านนาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ลาโดกัปตันคุกลิมิเต็ดอีดิชั่นปี2019ภายในงานสยามพารากอนวัดเอ็กซ์โป2019ที่บริเวณบูธลาโดไปเมื่อวันก่อนนะครับโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคุณอภิชยาวานิชกมลนันผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบรนด์นาฬิกาลาโดและคุณกิริสุดาเพิ่มพูนผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้าวอทแกลเลอรี่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้โดยงานนี้มีคุณแต้วณัฐพรเตมีรักและหนุ่มฮอตแห่งบ้านแบ้จากละครเรื่องกงกรรมออกัสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ที่ทั้งคู่ได้ควงกันมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ลาโดกัปตันคุกลิมิเต็ดอีดิชั่นปี2019พร้อมโชว์งานฝีมือ DIY ด้วยการทำสายนาฬิกาและพวงกุญแจหนังพิมพ์ชื่อออกมาสวยกริบแบบไม่แพ้มืออาชีพเลยทีเดียวโดยมีเหล่าแฟนคลับพร้อมด้วยทัพสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมกันแน่นงานแถมยังมีผู้โชคดี2ท่านที่มีเลขท้ายประจำตัวประชาชนตรงกับเลข62และ19ได้รับงาน DIY 2ชิ้นในโลกจากทั้ง2ซุปตานั่นเองครับ